เดี๋ยวขอย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนนะครับคือมันจะมีประเด็นนึงที่ทำให้วันนี้เราคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีลุ้นรีบาวได้ในระยะสั้นนะก็คือเรื่องของตัวดัชนีเองเนี่ยที่เมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเราจะเห็นว่าโดนกระแทกลงไปประมาณลบ10นะครับแต่ว่าปิดสุดท้ายเนี่ยในช่วงสิ้นวันเนี่ยลดช่วงลบลงมาเหลือปิดลบเพียงแค่เล็กน้อยนะประมาณสัก4จุดเนี่ยและที่สำคัญคือยังสามารถยืนเหนือแนวรับระยะสั้นนะครับ 1,390 จุดได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราประเมินเนี่ยเราให้น้ำหนักรีบาวนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาที่โซน 1,400 ถึง 1,405 จุดนะครับในระยะสั้นครับเรียกว่าภาพวันนี้น่าจะดูดีขึ้นจากในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับส่วนปัจจัยต่างๆก็ต้องบอกว่ายังมีค่อนข้างจำกัดนะครับทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในนะครับเรื่องของภายในเองคงจะต้องตามดูเรื่องของประชุมกนง.พรุ่งนี้นะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่ได้เป็นประเด็นนะคงจะเป็นการคงดอกเบี้ยอยู่แล้วที่ 2.5% แต่ว่าให้ติดตามว่าประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการหรือว่าปรับตัวเลขเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องของครม.เนี่ยที่จะมีการประชุมผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีผลอย่างมีนัยยะกับตลาดสักเท่าไหร่นะตอนนี้แง่ของเรื่องของการแก้หนี้แต่เพราะว่าตลาดก็น่าจะรับรู้ประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับครับแต่ว่ากลุ่มพวกไฟแนนซ์อย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบอะไรจากเรื่องนี้ไหมฮะคุณวิรวัฒน์ประเมินยังไงบ้างครับคือก็อาจจะเป็นซีเมนต์กดบ้างนะแต่ผมเชื่อว่าคือมาตรการช่วยเหลือเอาจริงคือช่วงโควิดเนี่ยก็ช่วยกันมาอยู่แล้วเป็นระยะเวลา 3-4 ปีแล้วก็เพิ่งจะทยอยผ่อนลงมาตามภาพเศรษฐกิจที่มันฟื้นนะผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือเจาะจงซะมากกว่านะครับคิดว่าไม่ได้กระทบถึงขั้นเป็นลบอย่างมีนัยยะในแง่ของบรอดเบสนะครับสำหรับกลุ่มนี้ค่ะดูแล้วช่วงเวลานี้ถ้ารีบาวก็คงยังไม่มากนักเนี่ยมีคำแนะนำปรับกลยุทธ์ยังไงกับการลงทุนจับจังหวะช่วงนี้ดีคะครับก็คิดว่าช่วงนี้ตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งหาขาอยู่นะครับแล้วก็ภาพในแง่ของการระยะยาวแล้วกันสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อหุ้นหรือลงทุนให้เวลาการลงทุนในเลเวลสัก 1-2 ปีขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าระดับจะมีต่ำ 1,400 ลงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแล้วอาจจะมีจังหวะลงต่ำได้นะครับแล้วก็ประเมินดาวไซด์อาจจะได้สัก 1,300 กลางๆนะครับ 1,300 ต้นๆในกรณีแย่นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่ายังไงต่ำพันจีลงมาแล้วเราอยู่ฝั่งซื้อนะครับทยอยสะสมแล้วก็เราเชื่อว่าภาพแต่จะมีปีหน้าเนี่ยน่าจะสดใสกว่าปีนี้ที่เราต้องบอกว่าปีที่เราโดนหลายปัจจัยกดดันนะครับแล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากนะครับเราเชื่อว่าปีหน้าน่าจะเห็นภาพที่ดูดีมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้นะครับครับสุดท้ายนี้ขอคุณแนะนำในมุมของคุณวีรวัฒน์ด้วยครับครับผมก็ในแง่ของวันนี้ที่เราเลือกมาจริงๆเราเลือกส่วนครับประเด็นเมื่อสักครู่นะก็คือเรื่องของการช่วยเหลือตัวหนี้เนี่ยวันนี้เราเลือกตัวติดล้อมานะครับเราเชื่อว่าในแง่ของภาพกำไรภาพคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยน่าจะผ่านช่วงแย่ที่สุดไปในช่วงไตรมาสต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เราเห็น Q3 เริ่มฟื้นแล้วเราเชื่อว่าโมเมนตัมจะคอนติเนียในช่วงไตรมาส4แล้วก็ปีหน้านะครับ valuation เองก็เทรดระดับ PE ที่เรียกว่าไม่สูงนะประมาณสัก10กว่าเท่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นระดับที่มีโอกาสที่จะเห็นการขยับขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพในปีหน้าโดยเฉพาะครึ่งหลังที่จะเห็นเทรนด์ดอกเบี้ยที่มีการอาจจะเห็นการขยับลงผมเชื่อว่าจะเป็นบวกกับไฟแนนซ์นะครับวันนี้ก็เลยเลือกติดล้อมานะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่28บาทนะครับ